โอ้ยผมเองก็อ่านหนังสือไม่เป็นนะฮะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ย Happy birthday Hope today is one of the best day of your life for have a wonderful day love from all of us ว้าไปนอนก็คงผิดประตูนะไปพูดเอามีคนส่งมาอย่างเนี้ยแปลว่าคนต่างด้าวต่างแดนเขาก็ดูเราในรูปแบบต่างๆเนาะอืมใช่ครับครับผมอ้าวอย่าลืมนะข้าวผัดปูดอยนะมาจากดอยนะครับมาจากดอยดอยที่มีปัญหากันนะสุเทพดอยสุเทพครับข้าวผัดปูดอยครับผมครับเออทำบุญกับลุงหมอกมากๆเดี๋ยวเตรียมตัวติดกันเทศด้วยนะไม่ใช่หมดที่นี่นะกันเทศไม่มีติดเลยเอาเข้าไประวังเดินหกครับโอ้โหมาช้ามาช้าโอ้โหโอ้โหใส่เข้าไปค่อยๆดื่มกินไปค่อยๆดื่มกินไปค่อยๆดื่มกินไปไม่ถวายอะไรเลยถวายภาพอ่ะรูปนี้ก่อนผู้เสียสละโอเคเข้าใจเดี๋ยวเริ่มปูดอยแล้วเนี่ยปูดอยนะจากสุเทพแล้วเนี่ยข้าวผัดปูดอยสุเทพเคยกินแต่ข้าวผัดปูนาปูทะเลอันนี้ปูดอยนะปูจากดอยปูจากดอยปูจากดอยปูดอยปูดอยปูดอยนะปูดอยข้าวผัดปูจากดอยดอยสุเทพไปนะปูดอยปูดอยเคยกินแต่ปูนาปูทะเลใช่ไหมล่ะลองกินปูดอยดูบ้างแพงไม่เอาถุงมาด้วยเอาถุงแบบเอาถุงมาติดมาแจกกันด้วยดีไหมดูสิให้เขาเอาถุงมาติดมาสิแม่ครัวเรามีฟังมีถุงพลาสติกว่างไหมมีเอาไว้สองชิ้นสามชิ้นที่โต๊ะเผื่อมันเอาไปเลยเอาถุงพลาสติกไปเลยนั่นละนั่นละนั่นละก็มันเหลือเอาไปแจกถุงพลาสติกต่อโอเคนะเอาดูแล้วมีชำรุดด้วยเหรอของชำรุดของชำรุดเอาให้แน่ฮะชำรุดอะไรอ่ะชำรุดอะไรของชำรุดอะไรของชำรุดอะไรพูดให้ชัดๆโอเคเขาแจกเขาจะโอเคเอามาโอเคเกือบลืมไปโอเคมาเลยอ่ะ
ต่อไปเจ็ดของนะอย่าลืมจัดโต๊ะนะครับโอ้โหเกือบลืมของสำคัญแจกนะครับอย่าลืมจัดโต๊ะนะครับห้ามลืมจัดโต๊ะแล้วก็ห้ามพูดมากด้วยโทษที่ขออนุญาตชั้นหนักที่หนึ่งจะแจกของนะจะแจกของนะหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเอาละโอเคโอ้โหเกือบลืมสิพึ่งแตกรังแล้วค่อยแจกไม่ไหวเอาแจกตอนที่พึ่งอยู่ในรังเนี่ยเอาเตรียมมาเลยครับเอาถาดมาสิครับใครอย่ายกตามนะนะต้องมีของสำรองยกตามเดินตามโอเคถาดใหญ่ไม่ได้เลยร่วงนะเห็นไหมถาดใหญ่มีผมเนี่ยมันทิ้งตาไวเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอ้าวห้ามสุภาพสตรีเดินตามอนุญาตให้สุภาพบุรุษครับเชิญครับท่านเดินตามหอบใส่นี่หอบใส่ให้หมดแล้วก็ดูที่นี่นะว่าดูจะหมดไหมที่นี่ดูก็เดินเอาไปเติมโอเคไหมมันต้องอย่างนี้สิเขาเรียกว่าช่วยกันนะครับโอเคลื่นนะท่านต้องประคองเองนะที่นี่อย่าให้หลุดชนะโอเคต่อไปนี้เป็นวาระที่ผมจะต้องดำเนินการขออนุญาตพระสงฆ์ก่อนครับท่านว่าเผื่อว่ามันมีอะไรดีที่นี่มีเลขด้วยนะขออนุญาตครับมีเลขด้วยนะครับเดี๋ยวไม่คิดอะไรอย่างนี้มันมีขนหมาตามไปด้วยนะครับในนี้มีขนหมาตามไปด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโทษครับโอ้โหลื่นโอเคลื่นโอเคครับจบมันอยู่หมดนะนี่มีขนหมาตามไปด้วยนะครับท่านเอาไปได้แล้วฮะเดี๋ยวละมีรูปที่อยู่ตัวนี้ใช่ไหมล่ะใช่ป่ะครับท่านโอเคนี่แหละหนึ่งสองโอเคครบครับมีขนหมาตามไปด้วยนะครับมีขนหมาตามไปด้วยนะครับที่นี่แหละถูกไหมโอเคครับขออนุญาตผมหลอนเองโอเคโทษครับขออนุญาตท่านฮะหมดนะครบนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะโอเคครับเอาละห้ามลุกจากโต๊ะห้ามลุกนะเอาหนึ่งปิดปากเอาสองปิดจมูกสามปิดตาสามปิดหูสี่ปิดนะฮะมีขนหมาตามไปด้วยนะครับให้ทราบตามนั้นอย่าลุกจากโต๊ะนะครับพอลุกแล้วผมจะยุ่งนะครับผมจะยุ่งผมนะครับอย่าให้ผมยุ่งเลยครับท่านโอเคครับคุณนายนี่นะยื่นมาครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยไม่มีขนหมาน้อยตัวนี้จะน้อยจะมากคือขนหมาแล้วกันเนาะก็คงจะเสียดายเนาะรับเลยครับอย่าย้อนมาฮะอย่าย้อนมาครับเพราะว่าผมไปฮะอย่าเข้ามานะครับต้องผมจะนึกไปนึกรับอย่าย้อนมานะครับสังเกตให้ดีผมเป็นฝ่ายไปท่านก็รับไม่ต้องพูดมานะครับอะไรก็ถ้าคิดว่ามันดีก็คือมันดีโอเคครับนั่นละนั่นละนั่นละนั่นนั่นละนั่นละโอเคครับรับเลยเป็นผู้รับผู้ให้กับผู้รับครับรับให้เป็นแน่นมีไหมโอเคฮะปืดๆเลยมีขนหมาด้วยนะ
มีคนมาด้วยฟังด้วยครับรู้จักมีหูแยกประสาทให้ได้หูส่วนหูตาส่วนตาจมูกส่วนจมูกนี่มีนั่งไหมเนี่ยต่อเรื่องเวลาถามมีไหมเออให้ได้ยินมั้งคนหมามีคนหมาด้วยโยมมีคนหมาด้วยไม่มีใครนั่งแล้วนะโอเคครับโอเคครับปืด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 ครับผมปึ๊บปึ๊บเอาละในนี้มีขนหมาเลยนะบอกให้ทราบทันที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 ในนี้มีขนหมาเลยนะทันทีทันทีทันทีปึ๊บปึ๊บอย่าช้า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 ขวาอย่าสวนมาฮะเป็นผู้รับอย่าสวนมานะฮะไม่งั้นไม่เข้านะไม่งั้นไม่เข้านะผมทราบว่ารับดูดเข้าไปครับอย่าสวนมาครับสวนมาโอเคปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดจบข่าวใช่ไหมล่ะเป๊ะเอาละเอาเลยเอาของมาเติมยังเหลือขาดอ๋อถ้าผมหยิบนี่ก็เติมได้ใช่ไหมโอเคพอดีมันจะมาบรรจบกันอ้าวขนหมามาแล้วมีขนหมาฟังพยายามแยกส่วนให้ได้หูตาเสียงก็พยายามแกะก่อเสียงมันมีเกาะเสียงเมนอยู่จะพูดอะไรเอาไม่ได้ยินอีกแล้วเมนเสียงเมนเขาเปล่งตลอดเวลาเลยแบบเมนเสียงเมนมีขนหมาด้วยต้องรู้จักการฟังกินชวนกินแยกภาษาให้ได้แยกภาษาให้ได้มันมีประโยชน์นะครับแยกภาษาทั้งห้าให้ได้ถ้ามีขนหมาเลยนะฟังไปด้วยสิครับคุยกันกับแยกภาษาให้ได้มันจะได้รู้จังหวะไม่ต้องไปรอมีใครนั่งไหมนะโอเคโอเคขอบคุณครับอย่าลุกนะอย่าลุกนะอย่าลุกนะหัดเป็นคนมีระเบียบนิดนึงฮะไม่งั้นมันหัดเป็นคนมีระเบียบนะครับหัดเป็นคนมีระเบียบหัดเป็นคนมีระเบียบเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันทำให้ทางฝ่ายผมจะยุ่งนะครับผมเวลามันจะยุ่งมันจะยุ่งไม่ต้องขอเดี๋ยวฮะเขาส่วนเขาเราส่วนเราไม่ต้องขออย่าขอใครอีกหมดหรือยังใครล่ะโอเคปล่อยครับปล่อยครับอย่าไปแตกของเขาเขารู้ของเขาเองโอเคโอ้ยเรื่องนะผมก็ไม่เคยโอเคครับยุบโทษครับปึ๊บโอ้โหโอเคปึ๊บปึ๊บมีขนหมาด้วยนะนั่นมีขนหมาด้วยนะนั่นมีขนหมาด้วยนะหมดไหมไม่มีใครนั่งนะในนี่มีขนหมาเลยนะครับในนี่มีขนหมาเลยนะครับมีขนหมาเลยนะครับโอเคครับจบข่าวไหมจบข่าวนะ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 ดูเราฮะดูเราจะสวนเข้ามาสวนมาจะไม่ได้นะครับจะสวนเข้ามาโอเคอ
เอาละแค่นี้พอผมเดินดับมีกี่คนมีกี่คนตอบแล้วเดี๋ยวถามเจ็ดนะนั่นใช่ป่ะใช่ป่ะเจ็ดเนาะโอเคไม่เป็นไรผมเดินไปเดินไปหมดในนี้มีขนหมาด้วยนะหมดเลยอ่ะโอเคยังเลยอีกเหรอทำเผื่อก็เยอะเหนื่อยก็ยอมกินจนเหนื่อยได้ไงกินจนเหนื่อยเนาะแน่ใจนะกินจนเหนื่อยนะน่าดีจังไม่มีเสียงดังให้ได้ดีจังไม่มีเสียงดังเหมือนนกกระจอกนะครับเนี่ยต้องการบรรยากาศเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นเหมือนของฝรั่งเขานะครับบอกให้ทราบไว้นะระเบียบวินัยของฝรั่งเขาจะเนี๊ยบกว่าเราเยอะครับดูเห็นเขาอย่างนั้นแหละแต่ในทางด้านเนื้อในลึกเขาจะมีนะครับโอเคดูมันจะเหลืออีกสุดท้ายคนหนึ่งทางฝ่ายครัวฝ่ายครัวจะเหลือคนหนึ่งนั่นก็จบหมดละเอาละเอาไหมอะไรกันเกินเหรอเหรอนี่เกินเลยเหรอปีที่แล้วนั่งไงต่อเหรอเกินดีกว่าขาดเอาโอเคไปจบข่าวนะทีนี้นะโอเคไม่ดีจังเลยต้องงั้นสิโอ้าหารเราเหลือทั้งสองโต๊ะก็เริ่มเทิมเลยเอาไงจะขนาดไหนดูสิขนาดไหนเอาถุงไปด้วยวางบนโต๊ะใครมันเหลือหรือไม่เหลืออะไรก็ดูเอานะครับอันนี้อาหารไว้แล้วก็เตรียมแจกชาวบ้านบ้านข้างบ้านใกล้เคียงด้วยนั่นละต้องงั้นแล้วอาหารฮะแล้วเป็นเรื่องชุดนี่ใช่ไหมโอเคจัดเอาไปให้มันเรียบร้อยแบ่งไปให้บ้านใกล้เคียงให้มันโอเคนะใส่ถุงใส่แล้วก็ให้เหมาะสมมันมีกี่ครอบครัวข้างๆเนี่ยจัดการกี่ครอบครัวก็ว่าไปอะไรยังเหลืออยู่นะเนี่ยก็โหแน่เลยเลยเห็นไหมมันต้องงั้นสิถุงพลาสติกไปด้วยที่นี่เขามีแจกถุงพลาสติกบ้างไงเห็นไหมต้องงั้นสิครับอย่างน้อยสุดถ้าพูดต่อไปมันมีประโยชน์นะใช้ได้
ก็ดูว่ายังเหลือก็เอาถุงพลาสติกไอ้สามสี่ห้าขาที่บ้านยังมีอยู่เยอะใช่ไหมแผ่เผื่อแผ่นไปอย่าให้มันขาดมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะมีประโยชน์ค่อยๆเดินโยมไม่เอาไม่ให้เข้าได้ไหมเดี๋ยวทีนะโอ้โหสวนแน่นะสวนไหวใช้ได้ใช้ได้สวนไหวใช้ได้นั่นแหละนั่นแหละอย่าให้เหลือนายนะสนนึกถึงสามสี่ขาที่บ้านนะเอออ่ะมันของไม่มีประโยชน์เมื่อเวลาผ่านเราไปแล้วอะไรมันก็ได้นี่เหมือนกันสามสี่ขาที่บ้านน่ะนึกก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรรองรับก็เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นไม่อยากจะให้มันลงแล้วก็กลายเป็นของเสียทำให้มลภาวะมลพิษลงไปน้ำลำคลองหมดแหละเพราะฉะนั้นมันผ่านกระเพาะใครก็ได้กระเพาะสุนัขบ้างมันจะได้แปลงไปนะเป็นพลังงานเห็นไหมครับเขาเรียกว่าประโยชน์ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเป็นประโยชน์หมดเนี่ยเนี่ยยังเหลืออยู่ยังเยอะเนี่ยเดี๋ยวตามถุงพลาสติกให้แน่นุ่มมนุษย์มานี่ยังเอาถุงพลาสติกมาเอาวางไว้ตัวนี้ท่านจะทำไงเรื่องท่านสามสี่ถุงข้างนอกครัวรู้จักการสื่อสารส่วนท่านจะใส่ถุงหรือไม่ใส่ถุงเรื่องท่านเราวางไว้ให้ท่านนี่นี่เอาถุงพลาสติกใส่นะนะนะใส่แล้วยังไม่หมดไม่พอเอาไปอีกนะยังเหลือเยอะแยะนะนะนะเอาใส่ถุงพลาสติกใส่ให้หมดยังมีอีกถุงพลาสติกขอครับไม่รู้มองบนโต๊ะถ้ามันเหลือก็เอาพลาสติกถุงมาวางดูถ้าอาหารยังเหลือก็ถุงพลาสติกมาเลยไม่ต้องให้ถ้าไม่เหลือก็จบเห็นไหมอ้าวมองไปทั่วติดตัวไม่เยอะสูงไม่ติดอ่ะเอาวันทีมันตึงเยอะนะติดตัวไปสิครับแล้วก็มองไปเออทำไมต้องเป็นเที่ยวๆนั่นน่ะสองสามถุงก็วางไว้เถอะนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นเราเรียกทุกอย่างมีประโยชน์หมดทุกอย่างมีประโยชน์หมดแม้แต่คำด่าของมนุษย์ก็ยังมีประโยชน์คิดอย่างนั้นสิครับเห็นไหมทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมดแม้แต่คำด่าของมนุษย์ก็มีประโยชน์นะโยมถ้าจับเอาประโยชน์มาพิจารณาส่วนมากกับพี่น้าไม่เป็นกันมันก็เลยมีแต่โทษนั่นแหละต้องงั้นสิครับนี่อีกเนี่ยๆนี่ๆๆมีของหวานตามตัวเนี่ยทางโต๊ะมีของหวานตามไหมเนี่ยมีไหมโต๊ะจริงก็มีของหวานตามแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับอ๋อมาแล้วโอเคเข้าใจครับครับครับเนี่ยให้หนูเอ้ยดูนี่เห็นไหมนี่ต้องจัดการเองไหมไม่ใช่ผมจัดการไม่ได้นะนี่ฟังก่อนน่าจะยกไปที่แม่ครัวเลยโอเคไหมทยอยไปยังแม่ครัวเลยไปหาที่วางก่อนไปจัดที่วางก่อนเข้าใจไหมเนี่ยไปจัดที่วางก่อนแล้วก็นี่ยกไปที่วางนอกครัวโอเคนะครับเพราะต่อไปจะเป็นบรรยากาศของดับไปเอาจัดที่วางก่อนคนหนึ่งไปไปสั่งการข้างนอก
อีกคนนึงไปจัดที่วางนี่ก็ทยอยไปเห็นไหมล่ะเห็นไหมเอาล่ะเห็นไหมมันจะได้คลีนเคลียร์บ้างไม่ใช่ไปแล้วหาที่วางก็ไม่ได้ทีไม่รู้วางตรงไหนไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นกัปตันไม่ได้หัดเป็นกัปตันเลยหัดเป็นกัปตันร้านอาหารบ้างนั่นแหละโอเคต้องงั้นสิเอาชามก็ซ้อนๆไปทีเดียวยกทีเดียวโดยพวดพลาดเลยซ้อนให้เรียบร้อยเอาเล็กเอาใหญ่ลงล่างเอาแขนนั่นเองช้อนรวบต้องอย่างนั้นมันถึงจะได้เข้าท่าเข้าทางนั่นละเวลาเดินก็ห้ามสะดุดขาตัวเองเห็นไหมต้องงั้นสิเวลาเดินก็ห้ามสะดุดขาตัวเองนั่นแหละจบข่าวเลยเห็นไหมต้องงั้นสิมันจึงจะใช้ได้อ้าวนี่ไปด้วยไหมเนี่ยนะน่าจะใช่ละมั้งนี่เห็นไหมพระองค์เสด็จอาหารทิพย์ทิพย์เรื่องพวกถวายผลไม้รากไม้นะก็คือพวกอาหารทิพย์จำหน่อยนะครับที่ทำทำเนี่ยเพราะว่ามันมีมนุษย์ผู้ที่มีความพิเศษในตัวเองเขาอยู่ในภาวะของทิพย์มีจริงๆนะเรื่องทิพย์พญาเนตรทิพย์โสดต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้เป็นทุกอย่างทุกที่นั่นแหละมันเป็นบีอิงเป็นบีอิงเป็นซุปเปอร์บีอิงเป็นเวลบีอิงคุณผมใช้คำว่าซุปเปอร์บีอิงทุกวันนี้บีอิงมันมาจากว่าเป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือสิ่งที่มันเป็นหนึ่งเดียวคือค่าของที่ก็แล้วกันง่ายดีค่าของที่คือค่าของที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คืออะไรคือค่าของที่น่าสนใจนะครับค่าของที่นี้โดยภาษาพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกคือปรมัตถ สัจจะพระธรรมครับมีคำว่าพระธรรมปรมัตถ์สัจจะพระธรรมนั่นเป็นค่าคงที่นะครับจำหน่อยสิ่งนี้พระพุทธเจ้าไปร่วมรู้มีอยู่แล้วไงพระพุทธองค์ไปร่วมรู้มีอยู่แล้วใช่ไหมจำไม่แม่นภาษาพวกนี้มีอยู่แล้วพระพุทธองค์ไปรู้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยญาณทิพยโสตทิเวเนตเนี่ยครับตรงนี้สำคัญมากถ้าจะมีการไปต่อนะครับถ้าใครสงสัยย้อนถามบอกลุงงอเป็นคนพูดรับผิดที่ผู้เดียวจบง่ายดีนะครับจำไม่ได้เลยนะแล้วเราจะได้เนื้อหากันจริงจังในเรื่องทิพย์มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ได้นะครับมนุษย์ผู้ซึ่งปฏิบัติไปถึงพร้อมแล้วก็จะได้รู้เหมือนกันนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะในเรื่องพวกนี้จะรู้เหมือนกันโอเคโทษโอ้โหไปทำอะไรเกลี้ยงหมดเลยฮะล่ะไปทำอะไรเกลี้ยงหมดเลย
ระวังเดินชนกันนะต้องระวังเดินชนกันคนที่เขาหันหลังให้เราเนี่ยเขาไม่เห็นเราเขาคว้ามาจริงเปรี้ยงเลยนะครับอะไรจะกลับหรือเหรออ่านี่ว่าจะฮะเมื่อฮะโอ้ยเอาไว้ทำไมล่ะโยมเออเขายังเป็นของเรานะครับส่วนผ้าเป็นของทางฝ่ายอาหารเขานะครับผ้าคลุมย้ำเก้าอี้เป็นของเรานะครับพอเวลาเข้าที่แล้วก็จัดเรียงจัดเก้าอี้ซะแล้วจะได้ทยอยจากที่นั่งไปหาเก้าอี้เห็นไหมครับเอาผ้าออกหมดเลยเพราะว่าเป็นของทางด้านฝ่ายอาหารเขาเวลาไม่มีใครนั่งแล้วนะแล้วก็เรียงมันมีสีเป็นแถวไม่ดูดีเว้นช่องตรงกลางไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มมองออกกันใดๆนะครับมันจะเริ่มมองออกจะเริ่มมองเห็นฝ่ายโต๊ะอาหารข้างนอกสงสารแล้วโต๊ะอาหารเก็บโต๊ะได้ก็ไปบอกฝ่ายอาหารเขาสงสารไปแล้วข้างนอกได้ยินไหมฝ่ายอาหารเก็บโต๊ะนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเห็นมันก็จบต้องส่งสารไปแต่ผมเดินตามไปก็ไม่ได้นะเอาแค่เสียงก็พอแล้วทีนี้จะจัดเก้าอี้นั่งกันอีกทีนึงก็เป็นบรรยากาศใหม่ไปอย่างนั้นเลยครับนั่งละนั่งละทยอยโอ้โหดูภาพนี้เหมือนกับอียิปต์กำลังก่อสร้างพีระมิดเนี่ยต้องงั้นเถอะครับเห็นแบบนี้เหมือนกับชาวอียิปต์กำลังลำเลียงสร้างพีระมิดนะเอาล่ะถ้าจะให้ดีงามเนี่ยมันก็มีสองสีใช่ไหมล่ะจะให้สวยงามก็ให้สลับกันสีน้ำเงินเอาไว้ข้างเนื้อนะอย่างนั้นมันก็ไม่หลอกตากันเห็นไหมเอาจัดเลี้ยงเอาโซฟาน่าจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมข้างหน้าโซฟาหลังโซฟาก็จะเป็นเก้าอี้เขาแค่นั้นเองเดี๋ยวนะโซฟาอยู่หน้านะครับโซฟาน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะพอผมก็จะยืนบรรยายตรงนี้ทีนึงโซฟาน่าอยู่จุดนี้ครับไหนดูหน่อยสิคุณโซฟาอยู่จุดนี้เป็นต้นไปหลังโซฟาก็เป็นเก้าอี้เห็นไหมครับก็ดูว่าโซฟาไหนที่ไม่ใช้ก็มาแต่จะไปแยกผสมไม่ได้นะเราสองท่านต้องรู้จากนั่นก่อนนานนั่นละนั่นละจัดเอาจัดเอาจัดเอาปึ๊บให้นั่งกระจกขาวเลยไหมไม่ต้องยากเลยยากเลยนะก็ลงตัวกันเยอะเลยใช่ครับสองข้างเอาไว้ช่องกลางเดินครับท่านช่องกลางเอาไว้เดินก็ดูเหมือนจะโซฟานี่พอเวลาเลื่อนมาน่าจะเป็นแถวหน้าโซฟานี่จะเป็นหลังๆมากกว่าเพราะว่าพอเวลาเสร็จแล้วพระสงฆ์ท่านออกมาแล้วก็โซฟาพอเวลาพระสงฆ์ท่านไปแล้วก็น่าจะมาตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นหลังมากกว่าดูโต๊ะก่อนโต๊ะเข้าไปก็ถอยหลังไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่นั่นแหละเจ้าเด็กมุมเลยไปได้นี่เห็นไหมอย่าลืมนั้นมาด้วยนั้นเนี่ยมันจะมาเงี้ยไหมฉะนั้นจะมาทยอยเป็นแถวหน้าก่อนนะอันนี้ก็เป็นแถวลังไปหน่อยเผื่อครับข้างหน้ามันมีกี่สองสี่สองแถวได้หน่อยฮะอันละครับเอาคนละสีแดงเอาไว้ด้านหนึ่งน้ำเงินเอาไว้ด้านหนึ่งอันนี้มันไม่หลอกกันเก้าอี้โอเคเริ่มทยอยเริ่มทยอย
เลยขาดเพื่อนไม่ได้เหรออ่าขาดเพื่อนไม่ได้อ่ะอยู่เพื่อนนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมมันก็ง่ายขึ้นเยอะชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเห็นไหมล่ะชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะสรุปแล้วนั่นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปคนจัดการที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวฟังกันเดี๋ยวฟังให้ดีนะมันมีโต๊ะหนึ่งที่จะต้องมันมีสองโต๊ะที่วางตรงนี้ฮะอ๋อนี่ของพระสงฆ์มาเนาะการกันนะฮะเพราะว่าสมนึกใจอีกอันหนึ่งเอาไว้แจกบ้านใกล้เคียงนั่นเดี๋ยวไปแจกโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะพยายามส่งเสียงกันหน่อยส่งเสียงกันหน่อยเดี๋ยวมันจะไปจับสิ่งที่มันยังเป็นของใหม่ๆนะขอให้เข้าใจนิดนึงต้องจัดระเบียบอย่าให้มั่วโอเคต้องเข้าใจใช้นอนยิงเนาะพระสงฆ์ไม่ใช้ไม่ยิงเนาะฟังเทศหนึ่งกลอนถ้าเป็นหมอรำเสริงก็จะเสริงหนึ่งเสริงถ้าเป็นฝรั่งเขาเต้นรำเห็นไหมร่ายรำกันข้างหลังเงียบเงียบกว่าดูซิว่าวันนี้ท่านจะเทศเรื่องอะไรคงไม่ใช่พระเวสสันดรคงไม่ใช่พระเวสสันดรนะไม่รู้แหละคงไม่ใช่พระเวสสันดรเชิญท่านครับตามสัญญาสายเลยวาระต่อไปนั้นก็พระสงฆ์จะรายมนต์ของท่านตามประสาของท่านหนึ่งกลอนคงจะได้คนนั้นไม่รู้ละคงอยู่ในการเทศตามไปเลยไม่รู้ท่านจะให้เตือนสติอะไรของคนที่ภาพอยู่ในใจท่านแหละจากนั้นก็เสร็จจากพระสงฆ์ถ้าท่านไม่กลับวัดก็อยู่ที่นี่ฟัง
ผมก็จะลุยต่อจนถึง18:00 น.ถึง20:00 น.ครับนำพาสมาธิต่อท่านมิตรรักก็โอ้โหอย่าเป็นกังวลแล้วคือชื่อคุณนายไปไหนละคุณนายไปไหนคุณนายคงเดินไปห้องน้ำมั้งก็ผมเองก็พยายามที่จะจัดเวลานะฮะไปที่เห็นท่านเดินมาที่แล้วแต่ก่อนนี้ก็สามขาจะเป็นสี่แล้วนะฮะไม่เป็นไรคุณจัดเวลาไปบ้านทุ่งบ้านทุ่งไปบ้านทุ่งกันตรวจนะนานะเอาไงคุณนายเปิดไฟเขียวออนออฟแล้วจะอยู่จะไปแค่นั้นล่ะคุณนายตัดสินใจผมคิดว่าคงจะมีธุระคนที่มีภารกิจอย่างเงี้ยอะไรก่อนนี้สามขาวนี่สี่แล้วเหรออ๋อโอเคงั้นก็ได้โอเครับครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับขอให้ครอบครัวครอบครัวบ้านไร่บ้านทุ่งบ้านสวนอยู่ในท่ามกลางของไอ้เพื่อทันที่ปราศจากสารพิษนะสระบุรีบ้านเสือไก่เป็นที่รู้กันนะครับเสือไก่ในฐานะคนไหนที่จะผ่านในฐานะก็มีอาหารพวกพืชพันธุ์ในอาหารนะฮะปลูกแบบไร้สารโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับเนี่ยนี่ฮะก็พัฒนาอย่างเงี้ยครับผมก็ว่ามันถูกต้องนั่นแหละครับทำไปในสิ่งที่บรรยากาศทุ่งนาทุ่งไหนมันสุดยอดอยู่แล้วครับนะก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับท่านกล้ามเนื้อผมไปแน่ผมไปแน่ปั่นใช่มั้ยนะส่วนแล้วก็ทิ้งของเสียที่นี่เรียบร้อยแล้วก็กลับเอาของเสียทิ้งไม่เรียบร้อยโอเคครับเชิญนั่นดับทะยาสายโอเคครับโอเคครับนั่นนะใครมีธุระปะปังก็อย่าเป็นกังวลนะครับต่อไปก็เป็นวาระของพระสงฆ์ที่จะมาต้องสมการตรงเพื่อแบ่งกันไปยังคารวะอุบาสกอุบาสิกาไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรแหละนะครับเอาละโอเคได้เดี๋ยวท่านฝากไปยังสาวสาววิศวกรวิศวกรรมนะเขาโอเคนะผมว่านะแล้วมันข้อสอบเหรอปกติเวลาผมแนะนำใครนะผมจะให้ใช้นำบัตรผมเสียผู้ไปตรงไหนก็ได้นั่นแหละข้อสอบจบแถวนั้นครับใช้นำบัตรผมเสียกว่าเวลาผมแนะนำผมจะต้องนำนะเราก็ต้องเสียไปเถอะมันเจอตอนนั้นก็มันเจอเรื่องอะไรก็ตามที่เปิดหาตัวต้นเรื่องก็อ่านตัวต้นเรื่องนั่นแหละก็ถ้ามันไม่ทันนะต้องรู้วิธีนี้ทำไมล่ะมันจะออกวิธีไหนล่ะออกมาให้ถูกก็แล้วไม่ถูกตามอัดครูบาอาจารย์ออกมาให้ถูกครูเลย ใช้วิธีนี้โอเคครับโอเคไปครับผมฮะไปพวกมีหลานก็มีภาระเรื่องหลานพวกมีลูกก็มีภาระเรื่องลูกโอเคไหมข้างนอกเป็นไงเอาเคลื่อนย้ายสัมภาระข้างนอกโต๊ะพับปุ๊บกริ้งใครจะช่วยโต๊ะ
ก็ช่วยไปนะครับช่วยไปขอให้อย่าให้เสียงดังผ้ากับโต๊ะเป็นของทางฝ่ายอาหารเขาโอเคนะนั่นครับนะง่ายๆผ้าคลุมเก้าอี้เป็นฝ่ายอาหารเขานะครับเก้าอี้เป็นของเรานะโอ้ยโทษนี่มอนเอาโอ้มีคำว่าเร็วสิไม่เอาไม่คุกเข่าไม่ใช่สันไทยวอมครับผมรับทราบอยากได้จังความสุขพูดจังก็ว่าไม่เคยมีความสุขในชาตินี้อยากได้จังความสุขพูดจังก็ว่าไม่เคยได้รับความสุขเลยโทษครับโทษครับโทษครับสังเกตจะช้าพลังมันจะช้าก็จะเกรงตัวนะครับปล่อยทำสบายไปถึงส้นเท้าทำไปเล่นไปเนี่ยพลังยังไม่ได้หรอกไปคือผมชาบ้างพลังงานยังไม่ได้หรอกกำจัดต้องบอกว่ากำจัดอย่าใช้คำว่ารักษาใช้คำว่ากำจัดใช้คำว่ากำจัดอย่าใช้คำว่ารักษานะครับต้องฝืนให้ได้แค่รักษากำจัดมันมีคนละความหมายกันนะครับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บใช้คำว่ารักษานะครับถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าถูกเราบอกว่ามีโรคนั้นนี่ห้ามใช้คำว่ารักษาต้องใช้ว่ากำจัดมันออกไปเร็วๆกำจัดเพียงแค่ภาษาเองครับผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญภาษามากนะครับบอกให้ทราบนะอ้าวมีก็อีกไหมพอไหมข้างหลังอ้าวดูทยอยเข้ามาโต๊ะกับผ้าเป็นของฝ่ายอาหารเขาเก้าอี้เป็นของเราก็ดูว่าเพียงพอไหมไม่พอก็จัดขอเป็นระเบียบขอระเบียบด้วยนะครับพร้อมนะข้างหลังยังกินอยู่หรือเปล่าครับจาราธนานิมนต์พระสงฆ์นะเอาละครับกราบอาราธนาท่านคุณเจ้าท่านพระมหาชัยชุมพลพระหนุ่มครับพระหนุ่มชวนกับท่านครับเชิญก็อยู่ตรงนี้เหรอโอเคงั้นรับพรอาหารเรียบร้อยไว้โอเชิญครับปึ๊ดตรงไหนก็แตะไว้ก่อนนะฮะโอเครับพรจากพระสงฆ์นะครับเชิญครับนิมนต์ครับท่านพญมรับพรพัฒนาหารก่อนนะสัพพโรคะเวนิโมตุงสัพพสันตาทิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตทิติโยวิวาชันตุสัพพโรวินาศตุมาเตภวานวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุถามว่าใครเป็นคนขับรถมาครับเอามารับไอ้เบี้ยเลี้ยงสักหน่อยสิเดี๋ยวจ่ายเบี้ยเลี้ยงคนขับรถอยู่หรือเปล่าก็รถอยู่เปล่าพระสงฆ์เนาะโอเคคนขับรถอยู่ไหมก็คงไม่หนีไปไหนหรอกครับ
โอเคนะครับเอาละนิมนต์ท่านเอาละโอเคจะใดๆก็ตามสัญญาใช้ท่านครับโอเคครับพระสงฆ์จะกลับก่อนนะครับนิมนต์ท่านนิมนต์ครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวนะฮะคนขับรถ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 นะครับคนขับรถมารับสิ่งที่สมควรจะรับหน่อยแล้วกันนะครับคนขับรถอยู่เนาะไปแล้วเหรอมาเลยอ่ะคนไหนโอเคโอเคครับโอเคครับขับไปดีทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวเดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะโอเคครับ เอาละกราบอาราธนานิมนต์ท่านตามทะยาสายครับเอาล่ะลองฟังดูซิว่าพระหนุ่มน้อยเปรียญ8นะเข้าสนาม9มา 2-3 รอบแล้วที่ยังไม่ยอมผ่านเพราะว่าต้องการความเข้มข้นมากๆขึ้นนะให้มันเต็มร้อยพอเวลาผ่านปุ๊บโอ้โหเบิ่มเทิมเลยเพราะฉะนั้นการสอบผ่านแต่ละชั้นจะคิดพอดีนะครับการทบทวนเรียนเก้าปีแล้วปีเล่านั่นนะฮะก็คือสิ่งที่มันตกตะกอนถ้าเช็ครูปแบบไม่ได้นะครับจะมีความสุขโอเคครับกราบท่านนวลครับขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่วันนี้ที่มาร่วมงานวันเกิดวันไม่เกิดนะครับลุงงอไม่ใช้คำว่าวันไม่เกิดนะครับวันที่18พฤษภา2488ที่ลุงเกิดมาแล้วก็จะไม่เกิดอีกต่อไปนะครับจะไม่เกิดอีกต่อไปคือก็ท่านทั้งหลายก็คิดเดาเอาได้กันครับไม่เกิดอีกต่อไปนะครับก็คือเป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายคิดว่านะเราอาจจะว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งบางคนอาจจะมาในนามของการรู้จักมาคุ้นกับลุงงอบบางคนก็รู้จักทางที่ท่านช่วยกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างบางคนก็มาทางรู้จักทาง Facebook ทาง YouTube อะไรก็ตามนะติดตามมาลงมาครับซึ่งลุงก็ทำการดูแลรักษาบำบัดเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนมาเกือบ20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วประมาณนั้นที่รู้จักบางคนก็ติดตามทางรายการวิทยุบางคนก็ติดตามทางเฟซบุ๊กอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้ก็อีกวันหนึ่งเป็นวันที่18พฤษภาเป็นวันที่วันที่ลุงไม่เกิดนะครับแล้วก็วันที่ลุงเกิดมาวันที่ลุงเกิดมานั้นก็ลุงเป็นคนชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เวลาเกิดไม่เหมือนเกิดกับพวกเราเหมือนพวกเราทั่วไปไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลไม่เกิดในสถานที่ที่ใดแต่ลุงนั้นเกิดในทุ่งนานะครับเกิดในทุ่งนาซึ่งลุงเล่าว่าขณะที่คุณแม่กำลังดำนาปักนาเนี่ยปักดำข้าวกล้าพวกอะไรต่างๆซึ่งเป็นหน้าฝนปัจจุบันเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาหน้าฝนสมัยก่อนจะเป็นหน้าฝนซึ่งคุณแม่ก็ตั้งท้องอยู่ในขณะที่ปักดำนั้นก็คุณแม่ก็คลอดลูกออกมาซึ่งเวลาคลอดมาคุณว่าคุณแม่ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนี่คือเป็นเครื่องบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่มีบุญคนที่มีความสามารถคนที่มีศักยภาพสูงหรือว่าคนที่สั่งสมบารมีมาเต็มที่ในชาติก่อนๆแล้วนะไม่เกิดในชาตินี้นะก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้กระทั่งผู้บังเกิดกล้าวแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เกิดมาแล้วก็ไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนไม่ทำให้ท่านทุกข์ใจเดือดร้อนใจเจ็บปวดเป็นต้นเหมือนกับบุคคลทั่วไปเหมือนพวกเราทั่วไปเนี่ยเกิดมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจ็บ
อาจจะเจ็บปวดหรือว่าใช้เวลานานแต่ท่านลุงนั้นเกิดมาโดยที่คุณแม่ไม่ต้องได้รู้เรื่องอะไรเลยคุณแม่ไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับเกิดมาแล้วก็หล่นลงไปในน้ำนะดำน้ำเวลาในทุ่งนาจะมีน้ำขึ้นมาครับหล่นลงมานะคลอดลงไปในน้ำในทุ่งนาตรงนั้นนะครับซึ่งคุณแม่อาจจะคว้าทันขึ้นมาก็ว่าได้นะครับถ้าขึ้นมาไม่ทันนะจับขึ้นมาไม่ทันอุ้มมาไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้นะเป็นตรงนั้นแต่ด้วยบุญบารมีของลุงนะครับคุณแม่ก็อาจจะอุ้มขึ้นมาทันได้ด้วยมีสติความมีสติตรงนั้นว่านะเป็นเรื่องอะไรที่ผิดปกติรอบข้างก็เรียกมองนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่คนมีบุญบารมีที่เกิดมาแล้วสังสมบารมีในชาติก่อนมาเต็มที่แล้วชาตินี้ก็เกิดมาแบบง่ายดายไม่ทำให้ใครทุกข์ใจทุกข์เดือดร้อนแม้กระทั่งผู้บังเกิดกล้าเป็นต้นทำไมเองก็ติดตามลุงมาทำไมเองเป็นพระสมมุติจริงแต่ติดตามลุงออกมา18-19ปีนะครับ18-19ปีดูเหมือนไม่นานดูเหมือนถ้าเราฟังดูมันจะนานแต่ทำไมคิดว่าไม่นานเท่าไหร่นะแป๊บเดียวเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งนะติดตามมาอันดับแรกเลยนะก็ฟังลุงแล้วก็รู้สึกว่าฟังคำพูดของลุงนี่เป็นคำพูดที่ท้าทายนะคำพูดที่ท้าทายเป็นคำพูดที่ให้คนคิดตามถ้าใครฟังลุงแล้วคิดตามจะทำให้เรามันกับน่าสงสัยแล้วก็เกิดปัญญามากขึ้นอาตมาอีกคนหนึ่งที่ฟังลุงแล้วก็เกิดการติดตามเกิดความท้าทายคำพูดลุงนี่เป็นคำท้าทายนะคำท้าทายสำหรับคนฟังแล้วแต่นั้นมาสมาธิติดตามลงมาเรื่อยหาที่อยู่อะไรของลุงแล้วก็ติดตามมาเรื่อยแม้กระทั่งเป็นพระสงฆ์เองก็ติดตามมาลุงจนกระทั่งฟังวันละ 2-3 ปีนะจะประมาณนั้นได้ 2-3 ปีก็พอจะจับทางได้ว่าลุงเป็นคนยังไงลุงคืออะไรลุงเป็นใครอะไรทำนองนั้นก็มารู้ว่าลุงก็คือผู้ที่ได้กระแสพระธรรมนั่นเองตั้งแต่ปี37มาลุงได้กระแสพระธรรมนะกระแสพระธรรมที่เราเรียนรู้กันคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละลุงก็คือได้ปัญญาตรงนั้นได้สูงจนกระทั่งติดตามลุงฟังลุงปัญญาต่างๆก็จึงรู้ว่าลุงท่านก็มีความพิเศษของท่านท่านมีความสามารถของท่านนะโดยเฉพาะเราก็จะยังต่อมาเขารู้แล้วว่าลุงท่านมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ในการดูแลสุขภาพของผู้คนเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญนั้นบางคนก็ที่มาร่วมในวันนี้อาจจะบางคนคิดว่าลุงนั่นก็คือการเป็นผู้ที่ควรบูชาเป็นบุคคลที่ควรยกย่องนับถือบูชานั่นเองในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรนับถือบูชายกย่องทำไมถึงเราคิดว่าท่านเป็นผู้ที่ควรนับถือควรบูชาควรยกย่องเพราะท่านมีความรู้ความสามารถในทางการบรรยายก็ตามการพูดก็ตามท่านพูดท่านบรรยายโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ตำราไม่ต้องไปค้นคว้าเพียงแต่ท่านอยากจะพูดปุ๊บท่านก็พูดออกมาเลยจากความรู้จากจิตคือตัวรู้ท่านเองเลยนะไม่ต้องไปค้นหาตำราที่ไหนเราจะสังเกตเวลาเราติดตามทาง YouTube ทาง Facebook ก็ตามนะเวลาท่านออกรายการปุ๊บท่านจะพูดได้เลยนี่เป็นความสามารถพิเศษซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้คิดอาจจะไม่ได้รู้บางคนอาจจะคิดว่าลุงต้องเตรียมตัวก่อนไม่ใช่เลยลุงแค่นั่งปุ๊บหรือท่านนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาตั้งตัวปุ๊บท่านก็จะคุยได้เลยคุยได้ทุกเรื่องนะเรื่องทั้งในโลกนี้และรอบก็นอกโลกรวมทั้งจักรวาลเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่ญาติโยมทั้งหลายมาในวันนี้ก็ล้วนได้รับอานิสงส์จากคุณลุงแล้วก็เราทั้งหลายจะคิดว่าท่านน่านับถือน่าบูชาในทางโลกคนที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าได้ยศฐานบรรดาศักดิ์เราคิดว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่ควรนับถือเป็นคนที่ควรบูชาแต่ในทางพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาคนได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ควรนับถือผู้ที่ควรบูชาผู้ที่ควรยกย่องนั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันมีอยู่4จำพวกด้วยกันจำพวกที่1ก็คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมหรือได้กระแสพระธรรมระดับโสดาบันโสดาบัน2ผู้ที่บรรลุธรรมระดับสกิทาคามี3ผู้ที่บรรลุธรรมระดับอนาคามี4ผู้ที่บรรลุธรรมระดับพระอรหันต์นี่คือในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นใครที่ได้นับถือใครที่ได้บูชาใครที่ได้แบ่งปันสิ่งของเข้าของให้กับบุคคล4จำพวกเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่ได้อานิสงส์สูงสุดได้อานิสงส์มากตามคุณตามความสามารถที่ได้เช่นถ้าโสดาบันก็จะได้อานิสงส์ระดับ1ถ้า
สกิทาคามีสูงขึ้นไปก็จะได้อานิสงส์สูงขึ้นไปอีกนะสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นบุคคล4บุคคล4จําพวกเหล่านี้ที่จะบรรลุธรรมได้กระแสธรรมนั้นไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยท่านต้องสั่งสมบารมีในอดีตชาติรวมทั้งปัจจุบันชาตินะกว่าจะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีบุคคล4อย่างนี้เป็นบุคคลที่ไม่ตกลงสู่อบายไม่มีความเสื่อมนะถึงแม้จะล่วงละดับชีวาไปเกิดชาติหน้าก็จะมีในความเจริญพัฒนาสูงขึ้นไปถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะเราให้เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุธรรมระดับพระอรหันต์ขึ้นไประดับปัจเจกพุทธเจ้าระดับพระอรหันต์สูงขึ้นไประดับพระพุทธเจ้าพุทธองค์คือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนะครับส่วนพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็จะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก1ชาติหรือ2ชาตินะและบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ควรนับถือยกย่องได้อย่างไรทำยังไงเราจะรู้ได้ว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนะมีความสามารถอย่างไรลุงก็เคยมาพูดเคยบรรยายไว้ว่าผู้ที่บรรลุธรรมระดับโสดาบันนั้นก็มีความรู้ความสามารถเช่นบรรลุในเรื่องของดินผู้ที่เป็นโสดาบันก็จะบรรลุเรื่องดินของแข็งนะของแข็งจับต้นไม้ใบหญ้ามาเป็นยารักษาผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะจับใบไม้อะไรก็ได้มาต้มมาทานก็เป็นยารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยอาการของโรคต่างๆได้อันนี้คือคนที่บรรลุระดับพระโสดาบันส่วนผู้ที่บรรลุระดับสกิทาคามีก็มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพสูงไม่ต้องใช้ของแข็งไม่ต้องใช้ต้นหญ้าต้นไม้ใบหญ้าใช้น้ำพระพุทธมนต์น้ำดื่มน้ำอะไรเนี่ยใช้ในการรักษาผู้คนได้ใช้ในการกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพียงแค่สัมผัสน้ำให้เราดื่มน้ำแค่นี้หรือว่าเพียงแค่ได้รับน้ำพุทธมนต์ได้รับน้ำประพรมพุทธมนต์เราก็จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือความสามารถของคนที่บรรลุธรรมระดับสกิทาคามีซึ่งสูงไปกว่าพระโสดาบันส่วนผู้ที่บรรลุธรรมสูงขึ้นไปอีกก็คือพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ก็จะสูงขึ้นก็จะมีความรู้ความสามารถในการที่จะใช้ลมเป่าเช่นเราจะเคยสังเกตบางคนสมัยก่อนปู่ย่าตายายที่ใครจะเคยได้ป่วยเพียงแค่เป่าลมเป่าตัวเราก็รู้สึกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะบรรเทาเบาบางลงไปมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเป่าตรงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป่าทางเครื่องสื่อสารอะไรวิทยุอะไรต่างๆได้โทรศัพท์ได้ตัวนี้ก็คือผู้ที่ได้มีความรู้ความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมระดับสกิระดับอนาคามีนะระดับอนาคามีนี้ใช้ลมส่วนรองลงมาคือสกิทาคามีนั้นใช้น้ำถ้าอนาคามีนี่ใช้ลมคือเป่าได้หรือผ่านปัจจุบันนี้ก็ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารใดๆก็ได้เป่าลมคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้รับอานิสงส์จากปวดหัวตัวร้อนไมเกรนก็หายได้คลายลงไปได้นี่คือที่ผู้ที่มีความสามารถรู้ทำระดับอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใช้มือ2มือก็ได้ใช้2เท้าก็ได้ใช้การสัมผัสตัวก็ได้ก็ผู้ที่ได้รับการสัมผัสก็จะได้หายตัวเบานะก็จะโล่งเบาหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นอันนี้คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วถ้าระดับพระอรหันต์มีความรู้ความสามารถเพิ่มก็คือเกี่ยวกับปฏิภาณนะปฏิภาณไหวพริบสามารถตอบโต้ปัญหาต่างๆคลายข้อสงสัยเมื่อเราถามท่านจะสามารถตอบปัญหาได้คลายปัญหาได้ทุกร้อนของเราได้ปฏิภาณว่องไวฉับไวโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้เวลาคิดมากตอบปัญหาได้สบายนี่คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์มีความรู้ความสามารถแตกฉานเช่นแตกฉานในเรื่องของอักขระเรื่องของสระพยัญชนะแตกฉานหมดเช่นคำนี้พูดไปคำนี้ปุ๊บเช่นว่าข้าวมีความหมายยังไงท่านก็แตกฉานพูดอธิบายได้หมด2แตกฉานในเรื่องของเนื้อหาสาระเป็นประโยคคำเป็นประโยคหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประโยคฟังมาเป็นประโยคท่านก็สามารถแตกฉานได้หมดรู้ตีความได้หมดว่าเนื้อความตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเป็นต้นเป็นประโยคอ่านธรรมองธรรมะเป็นสั้นๆเป็นประโยคก็สามารถแตกฉานตีได้หมดโดยไม่ต้องไปค้นคว้าตำรา
นี่คือความรู้ความสามารถของพระอรหันต์สามก็มีความรู้ปฏิภาณนะมีความปฏิภาณไหวพริบตอบปัญหาได้ฉับไวใครถามอะไรพูดอะไรตอบได้หมดนะไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรนะนี่คือความรู้ความสามารถแล้วก็พระอริยบุคคลทั้งสี่อย่างนี้นะผู้ที่บรรลุธรรมระดับโสดาบันก็ตามสกิทาคามีก็ตามอนาคามีก็ตามพระอรหันต์ก็ตามในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวนะบางทีเราจะมองว่าผู้ที่บรรลุธรรมในสมัยที่ผ่านมาเราเชื่อว่าส่วนมากก็จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ส่วนหนึ่งก็มีที่เป็นคารวะก็มีบิดามารดาของพระยศก็มีพระยศก็มีที่เป็นที่ผู้ที่บรรลุธรรมในขณะที่ยังเป็นคารวะอยู่มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าการพระสงฆ์จะต้องบรรลุธรรมเท่านั้นพระสงฆ์เท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีจะต้องบวชเท่านั้นจึงจะสะสมบารมีได้เพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตรงนี้อาตมาเองก็ศึกษามาพอสมควรแล้วก็ติดตามลงมาพอสมควรแล้วก็ศึกษาทางพระพุทธศาสนามาสมควรซึ่งคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ได้มัดจำไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่ได้ให้เฉพาะไม่ได้ให้ความรู้ความสามารถเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวเปิดโอกาสให้ญาติโยมคารวะปฏิบัติได้เหมือนกันแล้วก็คารวะญาติโยมทั้งหญิงทั้งชายก็มีโอกาสที่จะพึ่งปฏิบัติได้จนบรรลุธรรมได้ระดับ4ระดับนี้ได้เหมือนกันผู้ที่บรรลุธรรมระดับ4อย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นพระสงฆ์เขาเรียกว่าอริยสงฆ์นะถ้าเป็นพระสงฆ์สามเณรถ้าบรรลุธรรมระดับโสดาสกิทานาพระอรหันต์ใช้คำว่าอริยสงฆ์ถ้าเป็นคารวะเขาเรียกว่าอริยบุคคลบุคคลนะบุคคลหรืออริยะบุคคลอริยะชนก็ได้ก็เรียกว่าชนผู้ประเสริฐอริยสงฆ์เรียกว่าสงฆ์ผู้ประเสริฐอริยะบุคคลเรียกว่าบุคคลผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าอริยะบุคคลนั้นมีมานานแล้วนะก็แสดงว่าสมัยก่อนก็มีผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่บรรลุธรรมไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชนใดก็ตามมีความรู้ความสามารถเหมือนกันหมดนะมีความเที่ยงธรรมมีความเที่ยงแท้แยกมีความรู้แจ้งเข้าใจชัดในพระสัจธรรมของพระพุทธองค์ได้หมดนะแล้วถ้าใครรู้จักใครได้คบค้าสมาคมกับบุคคล4อย่างนี้ใครเจอบุคคล4อย่างเหล่านี้ถือว่าเป็นบุญบารมีของเราถ้าเป็นปุถุชนเราได้เจอผู้ที่บรรลุธรรมแบบนี้เราก็จะช่วยเราพัฒนาจากปุถุชนจากคนมีกิเลสหนาก็ให้มีกิเลสเบาบางให้มีสติให้แยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกต้องนะบางทีเราปุถุชนเองแยกไม่ออกนะอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเรามองไม่ออกเพียงแค่เราคิดเอาความรู้สึกส่วนตัวไปแยกไม่ออกนะอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าได้ผู้ที่มีกระแสระดับโสดาสกิทานาอรหันต์ได้มาแนะนำได้มาชี้แจงได้พูดคุยกันเราก็จะเกิดปัญญามีหนทางเกิดความสว่างขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการเจอผู้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆเลยนะครับจะเจอผู้ที่บรรลุธรรมแม้แต่พระสงฆ์เองบางคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจเอาชีวิตเป็นเดินพันก็ไม่แน่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะอย่าไปคิดว่าผู้บรรลุธรรมต้องปฏิบัติธรรมจริงจังเอาชีวิตเข้าแรกแล้วจึงจะบรรลุธรรมบางคนบางรูปไม่ใช่เลยนะญาติโยมทั้งหลายจะต้องสั่งสมบารมีต้องมีพื้นฐานบุญพอสมควรนะแล้วก็ไม่ใช่หาง่ายๆที่ผ่านมาเราได้ยินผู้ที่บรรลุธรรมระดับอรหันต์มีไม่กี่พันรูปเองนะทั้งที่ตั้งแต่เส้นพุทธกาลมา 2,000 กว่าปีมีผู้คนเกิดมาเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านคนแต่มีผู้ที่เข้าถึงพระธรรมไม่ถึง100 200คนประมาณนั้นเองนะเพิ่มขึ้นนะไม่ถึง 3-4,000 ด้วยซ้ำตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะไม่ใช่หาได้ง่ายไม่ใช่เจอง่ายๆส่วนมากผู้ที่บรรลุธรรมระดับนี้จะเป็นคนที่เรียบง่ายนะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายไม่หรูหราอยู่แบบง่ายลูกทุ่งธรรมดามีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ได้ไม่แข่งขันนะไม่ทำอะไรที่หรูหราไม่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยมีอะไรก็อยู่ทำอะไรก็ทำตามที่มีตามที่ได้ไม่แข่งขันไม่อิจฉาริษยาใครไม่ทำร้ายใครเป็นต้นนะผู้ที่ได้บรรลุธรรมระดับ4อย่างนี้เพราะฉะนั้นบ้านปลายชีวิตของพวกเราจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาพวกเราเนี่ยจุดมุ่งหมายแล้วจะต้องมุ่งหวังกันคือต้องได้4อย่างนี้จึงจะหมดจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการ
พ้นจากทุกข์เป็นต้นเราเกิดมาสังเกตเราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้เราผ่านความทุกข์ความเดือดร้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยผ่านปัญหาอุปสรรคมาเยอะมากแต่ละคนผ่านร้อนผ่านหนาวเจอทั้งคนดีคนไม่ดีคนโคตรโกงเจอทั้งคนซื่อสัตย์สุจริตเจอทั้งคนดีคนไม่ดีเจอทั้งคนขี้อิจฉาริษยาเจอคนโคตรโกงทุกประเภททุกวัยเจอทุกชนชั้นเกิดความทุกข์ทั้งหมดความทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของตัวเราเองนะผ่านการเห็นด้วยตาเป็นความรู้สึกเข้าเก็บไว้ที่ใจใจคือความรู้สึกความนึกความคิดฟังหูฟังเสียงที่ไม่ดีฟังเสียงคนนินทาว่าร้ายฟังเสียงที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์เก็บไว้ที่ใจตาเห็นรูปที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบก็เก็บไว้ที่ใจสูดอาหารสูดกลิ่นที่เราไม่ชอบที่ของเหม็นเราไม่ชอบรู้สึกไม่ดีก็เก็บไว้ที่ใจก็เป็นทุกข์หมดเลยทุกอย่างนี้ล้วนเป็นทุกข์หมดเลยผ่านอายตนะทั้ง5เป็นต้นเป็นทุกข์หมดเลยแต่ถ้าผู้บรรลุธรรมเขาจะไม่ทุกข์เขาจะไม่เดือดร้อนจะไม่มีความเจ็บปวดจะไม่มีความเจ็บใจใครว่าร้ายอะไรก็จะไม่เก็บมาเป็นสาระไม่เก็บไว้ในใจไม่ประทุษร้ายไม่คิดอาฆาตพยาบาทเพราะฉะนั้นพวกเราใครก็ตามที่ยังคิดว่ามียังมีความโกรธยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนความเจ็บใจความเจ็บปวดเวลาใครว่าร้ายเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เจ็บใจเจ็บปวดสิคิดตอบแทนคิดประทุษร้ายเป็นต้นนั่นถือว่าเรายังไม่พัฒนาเรายังไม่ใจสูงเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วจะต้องพัฒนาตนเองจะเป็นจากปุถุชนปุถุชนคือคนธรรมดาคนในดินกินข้าวแกงธรรมดาพัฒนาให้สูงขึ้นให้เป็นอริยะถ้าเป็นอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐนะให้เป็นอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐหรืออีกอย่างนึงก็ได้พัฒนาจากปุถุชนเป็นปุถุชนให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมนุษย์สมบูรณ์แบบคือเป็นมนุษย์ที่มีศีล5ไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครจากมนุษย์ที่มีศีล5ก็พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นไปอีกก็เป็นอริยะมนุษย์อริยชนคือชนผู้เป็นอริยะผู้ประเสริฐคนผู้ประเสริฐคือคนที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครถ้าเป็นระดับโสดาบันหากเราสิ้นชีวิตไปก็จะเกิดอีกชาติหนึ่งหรือ2ชาติก็จะหมดกรรมเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์สูงสุดแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหมดกรรมเวียนว่ายตายเกิดสลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ไปทั่วโลกทั่วจักรวาลไม่ต้องไปเกิดมาให้เป็นทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นทั้งหลายเราท่านทั้งหลายเกิดมาล้วนมีทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนอาการของโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนดีก็มาเจอลุงหมอได้ช่วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนั้นเราก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราเป็นผู้ที่มีความหวังดีกับเราช่วยเหลือเราให้เราพ้นจากทุกข์ถ้าคนเราถ้ามีใจสูงได้รับอานิสงส์จากการให้ลุงช่วยกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอานิสงส์เหล่านี้ถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงเราก็จะคิดตอบแทนท่านตอบแทนนั้นด้วยกายขึ้นแสดงการแสดงออกที่ดีการขอบคุณขอบใจตอบแทนด้วยวาจาคือการพูดขอบคุณตอบแทนด้วยใจคือการคิดที่ดีขออนุโมทนาขอบคุณในความหวังดีที่ท่านช่วยอาการบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเรานะก็คือความกตัญญูนั่นเองนะครับเมื่อท่านได้ช่วยอาการคลายทุกข์ของเราที่สะสมมาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กจนถึงปัจจุบันนี้ท่านช่วยคลายความทุกข์ความเจ็บปวดตรงนั้นไปได้เราก็มีการพัฒนามีใจที่สูงก็คืออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านแม้กระทั่งในวันนี้ก็ตามเป็นวันเกิดท่านใครที่ได้ในสูงจากลุงทางโทรศัพท์บ้างทางเฟซทางสื่อสารหรือจากการสัมผัสตรงวันนี้ก็มาแสดงออกมาช่วยกันทำบุญนำอาหารมาส่งมาเสริมนำอาหารมาเลี้ยงนี่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนการรู้บุญคุณคนที่ให้ความสุขเราการรู้บุญคุณคนที่ให้ความสุขกับเราการรู้บุญคุณของคนที่ช่วยคลายความทุกข์ให้เป็นความสุขบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ที่มีใจสูงมีใจสูงก็มีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมข้อหนึ่งก็คือความกตัญญูนั่นเองใครก็ตามที่มีความกตัญญูใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเราเวลาเรานั่งรถไปใครก็ตามที่หยุดนะเราหยุดรถให้เราข้ามหยุดรถให้เราเดินข้ามทางม้าลายหลีกทางให้เราเดินบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะใครก็ตามเราเดินไปสวนทางมาหยุดให้เราเดินสวนทางไปบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณเพราะฉะนั้นใครที่คิดได้แบบนี้เมื่อเรานึกถึงคนที่มีบุญคุณกับเราแบบนี้คนนั้นถือเป็นผู้ใจสูง
เหมือนอย่างที่พ่อหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนะเหมือนหนึ่งอยู่มีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้ก็เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีใจสูงถ้ามีใจสูงเราก็จะรู้จักการคิดตอบแทนท่านใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเราใครก็ตามที่เคยให้ของกับเราใครก็ตามที่เคยแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองเข้าของเงินใช้อะไรต่างๆให้กับเราบุคคลนั้นถือว่าเป็นบุญคุณสุดท้ายสูงสุดใครที่มีบุญคุณกับเราในเรื่องของสุขภาพบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อเราในวันหนึ่งเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสมาได้เราก็มาตอบแทนท่านมาให้ความสะดวกสบายท่านด้วยการนำอาหารหวานคาวมาให้ท่านทานให้ความสะดวกที่อยู่ที่อาศัยที่นอนหมอนมุ้งอะไรต่างๆเป็นต้นนี่คือแสดงถึงเราผู้ที่ได้รับอานิสงส์ก็เป็นผู้ที่ได้ตอบแทนถือว่าเราเป็นผู้ที่มีใจสูงสุดท้ายเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็ได้ทำปฏิบัติธรรมทำสมาธิทำให้เกิดใจนิ่งเมื่อเกิดสมาธิได้ความสว่างได้ความสมางได้ความสว่างได้ความสว่างได้ความเบาโล่งก็จะนำสู่การก็ได้กระแสพระธรรมเมื่อได้กระแสพระธรรมบรรลุธรรมระดับโสดาสกิทานาอรหันต์ก็ทำให้เราพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์จุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ไม่ใช่การมีเงินทองเยอะแยะมากมายไม่ใช่เป็นคนรวยจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ไม่ใช่มีบ้านมีที่อยู่มีรถแต่จุดหมายสูงสุดของมนุษย์ก็คือการได้สู่กระแสพระธรรมก็คือบรรลุธรรมระดับโสดาสกิทาหรืออรหันต์สูงสุดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการหมดเวียนว่ายตายเกิดหมดการหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยต่างๆนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าสูงสุดของมนุษย์คือการมีเงินทองรวยมหาศาลไม่ใช่ในทางพระพุทธศาสนาการมีความสุขที่สุดก็คือการได้บรรลุธรรมระดับพระอรหันต์พระอรหันต์คือเข้าสู่พระนิพพานแล้วหมดวันว่าแต่เกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดแล้วเกิดมาแล้วก็มีความทุกข์ในการที่จะเรื่องของกินในการแย่งอาหารกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่กับพิศวาสนะทุกคนนี้เรื่องเป็นความทุกข์เรื่องของโลกหมดเลยยิ่งปัจจุบันนี้มีประชากรเกิดขึ้นมากมายต้องแย่งอาหารกันกินไปที่ไหนมาไหนต้องแย่งเรื่องอาหารกันกินเข้าคิวซื้อขายของอะไรที่อร่อยแล้วก็แย่งกันซื้อแย่งกินกันอยู่ที่อยู่อาศัยก็ไม่เพียงพอต้องแย่งกันบางคนมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องที่อยู่อาศัยแย่งกินกันอยู่แย่งคู่อาศัยแย่งคู่อยู่เพศสวาทแย่งอำนาจการปกครองแม้ปัจจุบันนี้มีอำนาจบารมีเยอะอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดก็แย่งที่แย่งที่การปกครองแย่งอำนาจการปกครองวนเวียนกันไปใครอยากได้ยุทธาบรรดาศักดิ์ก็แย่งชิงปกครองกันในแล้วตำบลอำเภอจังหวัดเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการที่เกิดมาแล้วในการที่จะต้องพบกับความทุกข์ความลำบากความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการเกิดมาแล้วเกิดพุทธศาสนาเรียกว่าการเกิดบ่อยๆการเกิดเป็นร้อยชาติหมื่นชาติเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะฉะนั้นในชาตินี้เมื่อเราได้เกิดมาแล้วได้พบผู้ที่มีบุญผู้ที่มีบุญก็ต้องระดับโสดาสกิทาอนาคามีว่าผู้ที่มีบุญก็ได้ผู้ประเสริฐก็ได้เมื่อเจอท่านแล้วก็ได้พยายามฟังเรียนรู้แล้วก็เอาหัวข้อธรรมเอาธรรมะของท่านเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยฟังธรรมะมาเยอะเคยฟังหัวข้อธรรมบรรยายธรรมจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าญาติโยมต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจะต้องฟังให้ออกจะต้องแยกให้ออกว่าคนที่บรรยายคนที่พูดนั้นมีความรู้ความสามารถขนาดไหนหรือสรุปหรือพูดแล้วสนุกสนานเฮฮาพูดด้วยการใช้โวหารในการดึงให้สนุกบางคนคิดว่า